กองหน้าตัวใหม่อย่างจาเดลกองหลังใช่ดักลาสโคโบนะตัวหนึ่งที่ผมอยากให้แฟนๆเทโลแล้วจับตาเลยคือใครดานิโลอัลเวสดีจริงชานาลงดีมากพี่ว่าเขาดีกว่าวอลชิตการถามอาการของเดนิสมิโลอีก2เดือนอีกทีมเป็นการท่าเรือยังไม่ค่อยรู้สึกถึงความสดใหม่เท่าไหร่แต่ระบบเปลี่ยนไหมเปลี่ยนขอชายชุดแดงถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับกูไม่มาเริ่มต้นบรรยากาศของล่องใต้ครับหน่อยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือต้องบอกความรู้สึกก่อนว่าเป็นไงบ้างพี่เต้ประทับใจมากเลยไปภาคใต้นะต้องเคยไปไหมสงขลาเคยไปเคยไปสมัยทำข่าวใหม่ๆไปอยู่มา3วันเอ้ยไป4คืน4วัน3คืนต้องยอมรับว่าสงขลาหาดใหญ่เนี่ยก็แต่ไม่ได้ไปนานมากไม่ได้อยู่ใกล้กันขนาดนั้นนะเพราะว่า1คือพี่เนี่ยพักอยู่หาดใหญ่เออผมว่าไปหาดใหญ่แต่ผมไม่ได้ไปสงขลาพี่ไปพี่ไปนอนหาดใหญ่แล้วก็ไปดูบอลที่สงขลาเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาสักประมาณ45ถึงเกือบ1ชั่วโมงครับในการขับรถไปที่สนามเต็นก็เอาจริงๆก็ต้องชื่นชมทีมผู้จัดนะเพราะว่าสงขลาเนี่ยเป็นเจ้าภาพในงานนี้หมดเลยเพราะว่า1ก็คือเขาก็จัดทีนี่แล้วก็เชิญทุกทีมมีจริงจังอันนี้ก็เป็นครั้งที่1อันนี้ก็คือเป็นสงขลาและสปอนเซอร์เป็นลีโอใช่ป่ะใช่มันเหมือนลีโอปีซีซั่นครับป่ะไม่เหมือนลีโอปีซีซั่นเนี่ยลีโอเป็นเจ้าภาพอ๋อนี่เป็นสงขลาล่องใต้แต่ใน2สงขลาแล้วก็ลีโอเนี่ยมาเป็นผู้สนับสนุนหลักก็มีเคลมุ่งเคลเม่อะไรเงี้ยที่มาร่วมสนับสนุนในทัวร์นาเมนต์นี้4ทีมท่าเรือเป็นแชมป์คือนัดแรกเนี่ยท่าเรือเค้าก็ผ่านสงขลามาเอาจริงๆก็สงขลาของโค้ชอู๊ดเจอกับโค้ชใหม่ของท่าเรืออดีตโค้ชเก่าเจอกันแล้วก็นักเตะท่าเรือนักเตะสงขลาก็มาจากท่าเรือใช่ก็มีบ้างมีบ้างแล้วก็มีเนี่ยมีโค้ชอู๊ดซึ่งต้องยอมรับว่าฟุตบอลมันต่างกันแต่ก็สู้ได้ดีสู้ได้เต็มที่แต่ก็มาตรฐานต่างจริงๆส่วนอีกคู่นึงวันแรกก็เป็นชลบุรีเจอเทโรแล้วก็เป็นชลบุรีชนะใช่ไหมเตะ5 โมงอ่ะต้องร้อนอ่ะร้อนเย็ดเข้เลยอ่ะเหรอร้อนมากเอาจริงต้องยอมรับเลยว่าร้อนมากนะครับทีนี้พูดถึงฟอร์ม4ทีมหน่อยเป็นไงบ้างให้พี่เต้พูดเลยเพื่อให้ทั้ง4ทีมได้เห็นสงขลาอาจจะวัดอะไรมากไม่ได้แต่เขาได้ประโยชน์เยอะนะแน่นอนการเจอทีมที่เก่งกว่าแล้วก็การที่ได้เห็นตัวผู้เล่นใหม่ๆอย่างกองหน้าตัวใหม่อย่างจาเดลกองหลังใช่ดักลาสโคโบนะปีที่แล้วเล่นขอนแก่นนะแล้วก็ตัวผู้เล่นไทยที่เติมแต่งเข้ามาต้องยอมรับว่าเป้าหมายเขาชัดเจนยิ่งกว่าปีที่แล้วอีกอยากขึ้นทีสองตั้งเป้าเลยว่ายังไงต้องขึ้นให้ได้ปีที่แล้วคู่แข่งมันเยอะถูกไหมล่ะใช่ใช่มันมีอะไรอ่ะมันมีนครศรีมีกระบี่แล้วขึ้นทั้งคู่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นปีนี้คู่แข่งอย่างสองทีมไม่ขึ้นไปแล้วมาใหม่อย่าง MS นครศรีก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งแต่ต้องยอมรับว่าสงขลาพร้อมจริงๆพร้อมที่จะขึ้นชั้นใช้โค้ดอู๊ดอ่ะใช่โค้ดอู๊ดก็แหล่งใต้นะแหล่งใต้เหมือนกันใช่ส่วนทีมอื่นฝั่งของเทโลตัวผู้เล่นก็ปรับมาตัวหนึ่งที่ผมอยากให้แฟนๆเทโลแล้วแฟนๆไทยลีกจับตาเลยคือใครดานิโลอัลเวสก็เป็นมาจากไหนตัวใหม่ดึงมาจากเมืองนอกเลยนิการากัวมั้งถ้าอย่างนี้ก็เห็นคนผู้บรรยายเขาพูดอยู่ดีป่ะโคตรดีเก่งใช่ไหมดีมากแต่พี่ไม่รู้ว่าพอเปิดหลีกแล้วมันจะดีหรือเปล่านะอันนี้เจ๋งจริงดีจริงใช่ไหมดีจริงแล้วก็โอเคแหละไม่รู้ว่าสามารถมาเป็นท็อปของไทยลีกได้ไหมนะก็ต้องรอรู้แหละแต่เทียบกับที่ผ่านๆมาดีกว่าพี่ว่าดีกว่าที่ผ่านดีกว่าเอวันโดเอวันโดดีไหวอ่ะพี่ว่าดีกว่าเอวันโดบาริสต้าดีกว่าบาโบมาร์คเลนดี้ดีกว่าอยู่แล้วพี่ว่าอันนี้น่าสนใจดาริโลพี่ซอยิงลูกนึงเมื่อวานมางอนอยู่ด้วยทำไมอ่ะทีมงานไม่ยอมอัปเดตตอนลูกแกยิงเอาเหรอนานๆเขายิงทีใช่ป่ะแตะกระชากหลบเลยอันนี้สำหรับเทโรพี่ว่ามันน่าเขาบอลทีมเวิร์กอยู่แล้วบอลทีมเวิร์กอยู่แล้วคือตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยมีความแบบใหม่ขนาดโดดขนาดนั้นและตัวต่างชาติก็ยังใช้ไอแซคฮอนนี่ใช้เลสลี่อัพโบแล้วก็ดึงบาโบมาร์คแลนดี้มาแล้วก็มีเอวันโดเปาลิสตันนี่เองเพราะว่าดานิโลอัลเวสดีซอพี่ซอใช่ไหมใช่มีเอกยังอยู่สิริโชคกันสิริโชคทัศนัยกองกลางสริพันธ์ทองที่มาจากเมืองทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆอ่ะได้เจนพบโพขีกับอีอีกก็โอเคผมว่าเขาอยู่ประมาณนี้แหละเทโลอ่ะก็ลุ้นอยู่ข้างค่อนข้างๆตารางพี่ว่าก็แต่ไม่ตกชั้นนะผมว่าคือเอางี้เป็นตัวอย่างของหนึ่งในทีมที่อยู่ได้ด้วยระบบอะไรเงี้ยก็ถือว่าอ่ะก็น่าสนใจถึงแม้ว่าเกมแรกดูเหมือนจะหนักเหมือนกันไปเลยแต่เกม2ก็กลับมาได้โดนนำ 2-0 อ่ะแล้วก็ชนะกลับมา 3-2 ได้จุดโทษก็ถ้าแพ้สงขลาก็
ก็เหนื่อยอ่ะก็เหนื่อยปีหน้าผ่านไปเทโลชลบุรีชลบุรีเป็นไงพี่ว่าชลบุรีน่าสนใจผมว่าไม่เปลี่ยนทีมเยอะแล้วโค้ชเตี้ยคุมทีมได้ชันนลงกลับมาพี่เตี้ยบอกชันนลงเก่งมากชันนลงดีมากถ้าถามว่าต้องมีคอนเทนต์นักเตะที่ต้องจับตามองในฤดูกาลนี้ก็ต้องชันนลงพรมสีแก้วเขาไปอัพวิชาจากลีกสเปนมานะพี่พูดไม่ถูกว่าเขาเหมือนใครเว้ยแต่พี่ว่าเขาดีกว่าวรชิตเขามีความคล่องตัวในช่วงระยะเวลาเดียวกันนะความเร็วไวกว่าพี่ว่าความฟิตหัวจิตหัวใจแต่ผมว่าต้องดีกว่าอยู่แล้วพี่เพราะเขาไปอยู่สเปนมาต่างประเทศด้วยสเปนวรชิตทัศนคติใช่ความเร็วร่างกายมีทุกอย่างเลยแล้วสามารถพูดได้แต่ปากว่าในวัยเท่านี้ชานรงค์จะเป็นกำลังหลักของชลบุรีในซีซั่นนี้เลยอ่ะผมเป็นตัวหลักเลยก็เนี่ยแหละชานรงค์มีต่างชาติใหม่ครับยานิโลสุมัญญาก็ดีก็ดีดีจนเอาจริงๆว่าต้องยอมรับว่าพี่ตั๊กนี่เป็นนักเตะแบบอันเดอร์เลดนะเนี่ยอายุเขาเยอะนะแต่เขาเล่นดีนะเหมือนแบบพี่รู้สึกว่าเขาควรจะเป็นนักเตะที่หลายๆคนควรจะแย่งกันมากกว่านี้ใช่คือเหมือนแบบถูกด้อยค่าเหมือนเควินเดบรอยอะไรอย่างเงี้ยเดบรอยถูกด้อยค่าอ้าวแล้วไมเดบรอยมันไม่เคยติดท็อปไอ้ดีจังทีอ่ะไม่รู้เหมือนว่าบัลลงดอไม่เคยติดแต่พี่ตาเคยได้รางวัลนักเตะไทยยอดเยี่ยมไงได้2ปีได้2ปีแต่ทำไมจบ BG ไม่ค่อยได้ลงอ๋อเข้าใจได้แบงค์บอกไม่ค่อยได้ลงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปีที่เขาแบบร่วงลงแต่พอเล่นอ่ะกับเขาเล่นดีเล่นดีก็เข้ามาเติมเต็มได้ผมว่าสุมัญญาการถามอาการของเดนิสมูริโลเป็นไงหายเมื่อไหร่เดนิสไปด้วยนะครับลองตายครับยังอยู่กับทีมนะอยู่กับทีมแล้วก็อีก2เดือนโอ้ก็โอเค2เดือนอีก2เดือนในที่นี้คือกลับมาซ้อมได้เพราะนั้นคร่าวๆเราจะได้เห็นเดนิสกลับมาลงเลขสองเลยโอ้เลขสองเลยเลขสองเลยเลขสองเลยก็เพราะฉะนั้นไม่แปลกทำไมถึงเป็นดานิโลมียูยองซูอยู่แล้วก็เอามาดูแล้วก็กองหลังมีเคลิชเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอ่ะก็เอาดานิโลมาด้วยที่มันมาพร้อมกฎที่มันสามารถปรับปรุงได้ก็รุ่นหัวตารางสนุกนะชลบุรีผมว่าของขุ่นกำลังปึ๊กกว่าปีก่อนดานิโลเอาเวสเห็นยิงลูกนั้นป่ะยิงสวยเอียงอ่ะเอียงด้วยขวาก็โอเคผมว่าชลบุรีแต่ก็ต้องรักษาความคงเส้นคงวาเขาเป็นทีมที่เปิดตัวร้อนแรงนะชลบุรีทุกปีนะมีปีนึงลุ้นแชมป์อะไรแบบนั้นแต่เนี่ยความคงเส้นคงวาพี่ว่าเรื่องสควอชเขาด้วยแหละสควอชไม่เยอะสควอชเขาไม่เยอะเพราะว่าถ้าตัวจริงก็เป็นตัวสำรองดูดิใช่สัมพันธ์เกสีบุคคลีใช่ป่ะยังเด็กอยู่เลยแล้วก็ทรงชัยก็ได้ลงทั้งสองเกมอีกคนนึงที่คนกรี๊ดเยอะมากใครเจ้าชายไฟอีกโบเป็นไงเจ้าชายเล่นดีป่ะโอ้โหกรี๊ดแบบเท่นะไม่ได้เน้นเล่นดีนะวันนั้นมันก็ไม่ได้เล่นเด่นนะแต่จับบอลทีก็ลั่นสนามอ่ะอยากเป็นเพื่อนเจ้าชายก็ไปถ่ายรูปไว้มาแล้วเพราะว่าเดี๋ยววันไหนไปเที่ยวบูไนเผื่อโดนด่านเจ้าชายนี่น่ารักมากเขาก็ถ่ายรูปกับทุกคนเลยกลางคืนขึ้นหลังกระบะไปอ่ะเหรอเออก็คือเขาเป็นคนแบบใช้ชีวิตแบบธรรมดาแล้วสามัญชนนะครับก็ของชลบุรีประมาณนี้พี่ว่าดีขึ้นกว่าปีที่แล้วดีขึ้นกว่าสกอตดูแน่นขึ้นเอาชาดลงมากฤษฎากาแมนยังอยู่แข้งหลักนักเตะดาวรุ่งก็เก่งขึ้นกว่าปีก่อนด้วยใช่ผมว่าแข็งแกร่งขึ้นชลบุรีเชียร์มันแน่นอนปีนี้นะครับเอาไปดูอีกทีมเป็นการท่าเรือกลายเป็นการท่าเรือยังเอาแล้วอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะพี่ว่ายังไม่ค่อยรู้สึกถึงความสดใหม่เท่าไหร่แต่ระบบเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจะดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมพี่ว่าดีขึ้นแต่ประสบความสำเร็จไหมพี่ว่าไม่ใช่ปีนี้ต้องรออีกต้องรอ4-3-3อันนี้เห็นจากระบบที่เล่นใน2เกมนะ4-3-3สิ่งที่เปลี่ยนเลยนะแฟนท่าเรือก็เห็นเฝ้ารอมานานลูกรักศิวกรจากคูเบลซาที่จะได้ลงบ่อยๆไม่ได้ลงแล้วโกซุนกิอะไรไม่แล้วเขาจะมีคูเปอร์จัดการเองเลยใช้ธนบูรณ์เป็นกลางตัวรับโอ้ดิ้งเบอร์8เบอร์10กลางเป็นเนเกบ้าที่เป็นผิวสีเบอร์9คู่ซัวเรสโอ้ดีหน้าเป้าแฮมิลตันแฮมิลตันก็ดีมากเขาหม่งดีได้หมดนะเกมรับก็ได้เก็บหมดเลยผมว่าเนี่ยดีกว่าโบนิยาด้วยปีกขวาปากอปีกซ้ายบดินอันนี้เหมือนเดิมมันเลยอาจจะให้ความรู้สึกถึงความไม่ค่อยสดใหม่เท่าไหร่มั้งนูรูลงมายิงไม่เข้าอันเดอร์จอโอ้โหลูกนั้นพี่เต้เข้าถ้าเป็นตัวดูเป็นไงพี่เขาอะไม่มาพลาดด้วยถ้าไม่ถ้ากูยิงอย่างนั้นก็โดนด่ากองหลังอะกองหลังกองหลังก็
ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าได้แอร์ตอนมาติลาบาซี่ติลาบาซี่แล้วก็อีกคนนึงจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะนัดแรกลงเล่นแบ็คซ้ายอ่ะที่มาพร้อมในเกบ้าเดี๋ยวก็มีคนพิมพ์มาแต่ยังจำชื่อไม่ได้นั่นแหละ2คนนี้น่าจะถูกจับใช้เป็นตัวจริงนะตัวไทยก็ยังมีสำรองอยู่มีทิตาทรทิตาวีมีทิตาทรทิตาวีเกมที่2ใช้เป็นแบ็คซ้ายแบ็คขวาเลยแล้วก็มีสุพนันแล้วเขาบอกว่านี่ดีพี่อ่ะธีรศักดิ์เผยพี่ไม้ก็1ประตู1แอสซิสต์อ่ะในรอบชิงในรอบชิงเออผมว่าน้องคนนี้เก่งนะสลับกับแฮมิลตันโทเรสอ่ะใช่น่าสนใจมีคนบอกเนเกบ้าโหดจริงครับโหดจริงเนเกบ้าแบบเร็วขยันฟิตเฮ้ยผมว่าท่าเรือเขาก็น่าตื่นเต้นเว้ยพี่น่าตื่นเต้นเว้ยเขาเป็นต่างชาติชุดใหม่ที่ว่าตัวแปรมันอยู่เพียงแค่ว่าเขาจะผสมผสานความเก่าความใหม่ความเอื่อยเดิมอ่ะกับความใหม่ด้วยตัวผู้เล่นใหม่กับตัวโค้ชใหม่อ่ะสามารถทำให้ทั้งหมดคุกกันและกลายเป็นสดใหม่ได้ไหมแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ต้องดูว่าหลังจากนี้ไปจนถึงเปิดฤดูกาลจะทำได้ไหมก็เหลือเวลาอีกเดือนนึงอ่ะใช่เปิด12สิงหาเนี่ยใช่ไหมล่ะซึ่งอันเนี่ยเราได้ไปทอล์กกับสุพนันเนี่ยซึ่งไปคุยกับสุพนันสุพนันก็บอกว่าหูก็โค้ชก็เข่งอยู่เหมือนกันเข่งเนี่ยเขาฝรั่งด้วยคูเปอร์คุมบุรีรัมย์คุมเมืองทองมากระดาษฟักเหมือนกันก็ตัวอยู่นั้นอยู่แล้วก็บีบบอลเอาคืออันนี้อาจจะเป็นอีกมิตินึงที่แฟนท่าเรืออาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นนะผมว่าเป็นฤดูกาลที่แฟนท่าเรือน่าจะสนุกกับฟุตบอลแบบใหม่แต่ถ้าถามว่าจะลุ้นแชมป์เลยไหมอันนี้ยังคงมองว่ามันยากอยู่ต้องรอดูนะครับแต่ดีขึ้นแน่นอนนะครับมีช็อตนึงขึ้นแบบอาจารย์คนเลยมาอาจารย์เลยว่าขึ้นไปตอนแบบคนเยอะๆแล้วขึ้นไปคนตะโกนขอถ่ายชุดแดงถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับเฮ้ยเป็นผมจะบอกกูไม่ถ่ายโดนตีนเฮ้ยให้ถ่ายให้ถ่ายผมถ่ายชุดแดงใช้ชุดแดงผมพี่น้องกัน